อยากร่ำรวยแบบก้าวกระโดดใช่ไหมคะทุกคนก็อยากร่ำรวยแบบก้าวกระโดดกันทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ทำไมล่ะคะเราถึงไม่รวยกันคือเราต้องมาเริ่มจูนกันที่ความคิดกันอันดับแรกนะคะอันดับแรกตัดสิ่งที่คุณไปโทษทุกสิ่งทุกอย่างบางคนโทษพ่อแม่ฉันไม่รวยการศึกษาฉันไม่สูงจริงๆและคุณควรจะโทษตัวคุณเองค่ะเพราะคุณไม่ได้พัฒนาทักษะและสกิลให้มากพอคุณต้องเอาเวลาของคุณไปพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดในการทำเงินให้หลากหลายทางมากขึ้นนี่จึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกตัดสิ่งที่คุณไปโทษคนนั้นคนนี้ออกคุณต้องทำด้วยตัวคุณเองลงมือทำวันนี้ตอนนี้ตัดสินใจตอนนี้